ตำรวจจับกุมชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์อาศัยอยู่ตามป่ารกร้างเพื่ออำพรางตัวก่อนที่จะออกบิณฑบาตเรียรายเงินในจังหวัดสมุทรปราการค่ะภาพขณะที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการตรวจสอบป่ารกร้างหลังตลาดนัดแห่งหนึ่งย่านตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพบชายชาวกัมพูชา3คนแต่งกายห่มจีวรเลียนแบบพระสงฆ์นำท่อนไม้ผ้าใบมาสร้างเป็นเพิงพักอาศัยพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพแต่ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองหรือหนังสือเดินทางมาแสดงค่ะนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังพบว่ามีการสร้างเพิงพักอีกส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันมาอาศัยแต่ไว้ตัวหลบหนีไปก่อนพันตำรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการระบุว่าการจับกุมดังกล่าวมาจากเบาะแสประชาชนที่แจ้งว่าพบบุคคลต้องสงสัยแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์มาบิณฑบาตแต่ว่าหลังจากที่เสร็จกิจกลับหายตัวเข้าไปในป่ารกร้างไม่กลับวัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้ง3คนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นค่ะ